สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2562นะคะดิฉันนงวดีธนมานและคุณโสภณองการค่ะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ยังไงอ่ะค่ะคนยังท่องเที่ยวอยู่นะใช่เขาจะหยุดฟันหลอพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอทำไมมีรถคนในกรุงเทพเยอะแยะเลยอ่ะพรุ่งนี้จริงๆยังต้องทำงานอยู่นะคะคนอื่นเขาลาไปเที่ยวตั้งเยอะแยะแล้วเขาลาพรุ่งนี้กลับมาทำงานจันทร์หน้านู่นคือลาวันจันทร์แล้วก็ลาพฤหัสศุกร์ด้วยใช่ก็หยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้ไปอีกทีเสาร์อาทิตย์หน้าหยุดตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วเย็นวันศุกร์แล้วก็มาทำงานจันทร์หน้านู่นกี่วันนะพี่โสคะ7 วัน 8 วัน8วันน่ะไปยุโรปได้สบายเลยบาทแข็งด้วยเนาะทัวร์ยุโรปสบายสบายตอนนี้ฝรั่งร้องโอ๊กเลยมาเที่ยวเมืองไทยลำบากแต่คนไทยของแพงคนไทยไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีเงินอยู่แล้วเขามีเงินเขาถึงไปเที่ยวเมืองนอกอ๋อเที่ยวไปเที่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวคนที่ไปเที่ยวเมืองนอกกันตอนนี้เขาก็บอกว่าโอ้บาทแข็งเขามีความช็อปมันเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่นะคะอ่ะก็ท่านก็ยังอาจจะมีบางท่านที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในช่วงวันหยุดกันอยู่นะคะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วกันมีคนห่วงใยอ่ะมีคนห่วงใยค่ะก็ทางท่านนายกนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะส่วนหนึ่งก็ใช้โอกาสลาหยุดยาวนี่ท่านนายกก็รู้นะว่าคนไทยเนี่ยชอบถือโอกาสแบบฟันหลอยลาหยุดยาวนะก็บอกว่าขอให้ระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ย้ำว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนานั้นผู้ประกอบการร้านค้าสถานบริการทุกประเภทงดจำหน่ายแล้วก็ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าจะเป็นขายส่งขายปลีกนะคะเพราะมีโทษด้วยก็กำชับมาให้ทางเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเพราะว่าเสี่ยงสูงมีการเดินทางมากนั่นเองเป็นห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริงห่วงมากมากแน่ใจนะท่านห่วงเพราะว่าผมเห็นว่าคุณกฤษดาห่วงอยู่คนเดียวอะไรละน้องก็พยายามเช็คข่าวนะเพราะว่าพี่โสบอกดูซิดูซิกันนี่เขาบอกวันที่12ทำไมยังไม่มีข่าวอันนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะคะถ้านายกห่วงประชาชนอย่างแท้จริงนะค่ะต้องเรียกคุณกฤษฎาบุญราชเลยว่าเฮ้ยวันจันทร์มีเวลาวันเดียวนะคุณจัดการเซ็นยกเลิกให้ได้เซ็นห้ามนำเข้าสารเคมีเกษตร3ตัวเลยนะเออนะเพราะว่าคุณเซ็นปุ๊บคุณก็ออกไปไงค่ะคุณไม่อยู่ต่อให้ใครด่าใช่มั้ยล่ะเออทิ้งทวนไปเลยพอขาจะได้ล็อบบงล็อบบี้อะไรก็ไม่ได้แล้วนะคุณเซ็นทิ้งทวนไปเลยนะค่ะแล้วผมจะได้หน้าได้ตาแล้วผมเป็นนายกอ่ะต้องอย่างนี้สิถ้าห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริงนะต้องเอาสารเคมีเกษตร3ตัวไปก่อนนี่มาห่วงใยประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดนั่นนี่โน่นนะดื่มเหล้าอะไรอย่างงี้เออแต่ขยะพิษที่เอามาเข้ามาโครมไม่พูดไม่หือไม่อืออะไรเลยนะประชาชนจะกินไอ้อะไรนะอาหารทะเลราดฟอร์มาลีนก็ไม่มีใครใส่ใจนะสารเคมีเกษตรใต้ฝนทรงก็มีใครใส่ใจจนกระทั่งคุณกฤษฎาบุญราชประกาศว่าจะใช้ความกล้าหาญวันสุดท้ายเซ็นประกาศวันที่10นะค่ะแต่วันนี้วันที่14แล้วยังไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นพรุ่งนี้วันทำงานวันสุดท้ายของคณะครม.ชุดปัจจุบันใช่ค่ะวันที่16จะถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะเป็นคนดีสีสังคมค่ะจะไม่โกงไม่กินจะไม่ทำรำความเสียหายบ้านเมืองจะเป็นคนดีฮะใจซื่อมือสะอาดไม่โกงกินเงินหลวงไม่ได้บาทเดียวจะไม่ย่ำยีบีทาราษฎรนะจะไม่เอาเปรียบราษฎรจะทำงานด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งนั่นคือการถวายสัตย์ปฏิญาณตนถวายสัตย์ปฏิญาณตนคุณจะเรียกว่าถวายสัตย์เฉยเพราะว่าเขาต้องพูดเต็มพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนใช่ว่าจะเป็นคนดีสีสังคมทำงานเพื่อบ้านเมืองแท้ๆจะไม่โกงไก่ไม่กินแม้แต่สลึงเดียวแต่ตั้งปี2475เป็นต้นมาไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันอย่างนี้เลยจาก 5% มา 40%กว่าทุกวันนี้คิดหนักติดอับโลกอ่ะไม่หนักได้ไงอ่ะสมหน้าคนไทยสมหน้าคนไทยปล่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะคนไทยปล่อยให้คนชั่วโกงบ้านกินเมืองได้ขนาดนี้ได้ไงจาก 5% 3% 5% 10% จน 40% เนี่ยคนไทยทนอยู่ได้อย่างไรเอานี่ห่มโรงอ่ะนะห่มโรงก่อนที่เขาจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริงๆไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่อะไรระนาดระนาดขุนอินนะขุนอิน
รูระนาดเลยนะคะก็อดักคอเอาไว้ก่อนเพราะว่าแม้แต่ละท่านแต่ละท่านที่มาเป็นรัฐมนตรีรอบนี้เนี่ยก็ดูแล้วโอ้เขาบอกผักชีโรยหน้า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผักชีราคาแพงมากเลยนะโรยหน้าทุกแห่งนะแล้วใช้งบหลวงโรยหน้าเลยไปที่ไหนปุ๊บนี่ไม่เราไม่อยากจะเล่ามันเล่าแล้วมันเสียคนที่ทำงานเพื่อบ้านเมืองเสียกำลังใจอ่ะจะมาทำงานบ้านเมืองเมื่อหลังวันที่17แล้วก็ทำงานให้บ้านเมืองแล้วใช่ไหมเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราพูดไปเดี๋ยวเขาจะเสียกำลังใจนะเดี๋ยวค่อยพูดก็ได้ ให้ทำงานไปสัก2วันก่อนผักชีโรยหน้าเยอะมากเขาบอกว่าโอ้โหใช้งบรักษาความปลอดภัยงบจัดฉากงบอะไรต่างๆนานานี่นะเยอะค่ะผมเยอะจริงอ่ะก็เรียกว่าสัปดาห์หน้าถึงจะเป็นวันหยุดยาวนะคะแต่เรียกว่าข่าวต่างๆเนี่ยคงจะต้องหนาแน่นมากนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดี๋ยววันอังคารเลยเมื่อสักครู่ที่พี่โสบอกก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะลงนามโดยนายธีรพงษ์วงศิววิราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะก็เรื่องแต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นะคะก็มีกำหนดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่16กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาณพระที่นั่งอัมพรสถานนะคะโดยในจดหมายก็หนังสือนี้นะคะก็ระบุว่าขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาลณตึกภักดีบดินทร์ก่อนเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะซึ่งทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการจัดรถตู้โดยสารเพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะค่ะรถก็จะออกจากทำเนียบเวลา17นาฬิกาแล้วก็กลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธีนะคะซึ่งในหนังสือนี้ก็ได้แจ้งการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีคือเครื่องแบบขาวปกติแล้วก็ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่าคือท่านนายกเนี่ยนัดว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับมีจะมีเขาเรียกอะไรอะ orientation อะพี่โสก็คือปฐมนิเทศอะก็เห็นนายกเห็นคุณชวนทำบ้างไงสภาเขาจะทำบ้างไงอ๋อแบบปฐมนิเทศรัฐมนตรีประยุทธ์สองหลังจาก ที่ก็จะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆเลยแหละของวันอังคารคือขยันมากนั่นเถอะแต่ว่าถ้าคุณดวงวันดีจะย้อนกลับไปนะค่ะเรามีครม.มาแล้วหลายชุดแต่ละชุดก็ถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งนั้นแหละถ้าเขาก็ทำตามความปฏิญาณจริงนะบ้านเมืองจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่อยู่ในสภาพที่น่าอนาถหนี้สินท่วมหัวอย่างนี้ประชาชนยากไร้มีหนี้ครัวเรือน 80% อย่างนี้หนี้ประเทศไทยจะไม่แตะ7ล้านล้านอย่างนี้และยังกู้ต่ออย่างนี้นะจะไม่มีครม.ยี้อย่างนี้เพราะนี่เป็นครม.ที่ต้องมองนะว่าเป็นสุดยอดของความพิสดารไทยแลนด์โอนลี่เพราะเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวชั่วคราวก็คือว่าคณะรัฐประหารจับมือกับคณะที่โดนรัฐประหารมาจัดสรรปันส่วนแบ่งปันผลประโยชน์ตามสิทธิพึงได้พึงมีตามจำนวนส.ส.และเข้ามาบริหารบ้านเมืองร่วมกันก่อนหน้านี้จะมีรัฐประหารแล้วปุ๊บเอาการเมืองออกไปคณะทหารเข้ามาเป็นแบบรัฐบาลและรวยใช่ไหมตอนหลังก็นักการเมืองเข้ามาปุ๊บทหารออกไปก็คือไม่ได้มาอยู่ด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เคยลองครั้งหนึ่งแล้วตอนสมัยจอมพลถนอมไงเสร็จแล้วรัฐบาลตัวเองปี14แต่ครั้งนี้เป็นชุดที่2ลองของใหม่พวกที่ไม่จำประวัติศาสตร์จะลองของอีกรอบนึงแต่ที่จริงคนสุจินดาก็ลองนะอยู่ได้40วันไงพักนั่นไงพักรวมใจไทยพักนั่นไงทำอะไรสามัคคีทำไงรวมแล้วไงก็ลองของใหม่คราวนี้จะลองอีกครั้งนึงบอกว่าคุณนี่ว่ารุ่นก่อนทำไม่เป็นต้องผมที่เจ๋งกว่าแล้วก็จะได้รู้ว่านรกมีจริงหรือไม่อือจริงๆนะพี่โสแสดงแล้วคือถ้ายิ่งไปดูแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยที่เป็นมาจากทางนักการเมืองเนี่ยก็ไม่น่าจะเชื่อเลยว่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างได้เหมือนกันหมดมาด้วยกันก็บอกว่าไงนี่ค่ะคือพอรัฐประหารเสร็จแล้วก็กลุ่มทหารก็มากลุ่มนี่แหละกลุ่มอำนาจเข้ามารัฐประหารรวยแล้วทำไม
เสร็จแล้วก็จะหาทางแต่ว่าเราก็ออกไปใช่ไหมแต่บางกลุ่มเนี่ยบอกว่าขออยู่ต่อเพื่อสืบทอดอำนาจนะก็เอานักการเมืองเข้ามาไปจัดฉากตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาตั้งแต่สมัยเสรีมานังคศิลานู่นแล้วสมัยจอมพลป.แล้วนะแล้วก็มาสหประชาไทยนะแล้วก็มาสามัคคีธรรมแล้วคราวนี้ก็อีกรอบหนึ่งก็พังแล้วนะพังพลังหรือพังพลังประชารัฐนี่คือลองอีกรอบหนึ่งประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งรอบที่สี่หรือจะมากกว่านั้นก็ได้โอ้น่าติดตามเนาะพี่โสเนาะไม่ต้องติดตามมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่แต่คือสมัยก่อนถ้าพี่โสย้อนให้ดูอะเอาเป็นว่าแบบคณะรัฐประหารก็จะออกแบบแนวทหารมากอะไรอย่างเงี้ยแต่รวยทุกคณะนะรวยทุกคณะรวยทุกคณะเหมือนกันรวยทุกคณะทหารมากก็ยังดีกินดีแล้วก็นักการเมืองก็แบบนักการเมืองแบบโอ้โหจัดๆเลยแต่ว่าอย่างคราวนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐประหารหรือว่านักการเมืองเนี่ยเขาเริ่มจะแบบกลายเขาเรียกกลายอะไรกลายพันธุ์แบบสปีชีส์ที่ใกล้กันแต่คุณอมรดีดูเถอะประวัติศาสตร์ตั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะดูพรรคเสรีดูตั้งแต่สมัยโน้นละ2475เป็นต้นมาเนี่ยนะจอมพลป.ต้องไปลี้ภัยไปเสียชีวิตต่างประเทศค่ะนะต้นต่อของพรรคเสรีมานังคศิลาแล้วก็หลวงปีดีนะปีดีพนมยงก็ต้องไปหนีไปตายต่างประเทศเพราะก่อการรัฐประหาร2475ใช่ไหมจอมพลถนอมก็ต้องลี้หนีภัยไปอยู่ต่างประเทศอยู่บอสตันอยู่พักหนึ่งจอมพลประภาสอยู่ที่ไต้หวันสุดท้ายกลับมาแต่กลับมาก็สร้างปัญหาให้กับนี่แหละช่วงของ6ตุลาใช่ไหมล่ะช่วงสังคมประชาไทยก็งอนแงนจนกระทั่งทำรัฐประหารตัวเองแล้วเกิด14ตุลาปี16ใช่ไหมแล้วตอนแล้วพวกนี้ก็ประสบชะตากรรมแบบไม่สวยนะจอมพลถนอมก็อยู่ในชีวิตแบบต้องลำบากอ่ะจอมพลถนอมก็ต้องเก็บตัวจอมพลประภาสก็ต้องเก็บตัวซ่อนเร้นพันเอกนรงค์ติกจรก็ต้องเก็บตัวซ่อนเร้นตอนหลังเพิ่งจะออกมานิดหน่อยมาถึงยุคพฤษภาธมินทร์กลุ่มคุณสุจินดาพลเอกสุจินดาเนี่ยค่ะอันนี้โดนหนักกับเพื่อนเลยนะโดนเผาโดนแช่งเผาพริกเผาเกลือแช่งด่ากลางสนามหลวงอันนี้โดนหนักกับเพื่อนเลยพอชุดก่อนไม่ถึงขนาดนี้พอโดนหนักขนาดนี้แล้วนี่คงจะลำบากเพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นหน้าอีกเลยในที่สาธารณะไม่เดินห้างไม่เดินที่ไหนทั้งสิ้นนะเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบช่วงตลอดเท่าไหร่ละสามยี่สิบ30ปีอ่ะ20กว่าปีอ่ะที่ผ่านมาเก็บตัวเงียบจะปรากฏเป็นคนไปเขาว่าตอนเฉพาะวันเกิดแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ก็ลำบากต้องนั่งรถเข็นคนอื่นที่เก็บตัวเงียบตายไปแล้วก็มีสีไปก็มีกลุ่มนี้ถือว่าเราจะว่าเป็นแรงของการเผาพริกเผาเกลือก็ไม่รู้คือพวกที่ทำให้ประชาชนน้ำตาตกเนี่ยนะยังเลือดตกน้ำตาตกแล้วนั่นน่ะมันจะต้องมีปัญหาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือไม่มีโอกาสได้เดินถนนแบบสง่างามอีกเลยอ่ะคราวนี้ลุงคณะ3ลุงนี่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าจะสามารถแก้กระแสได้หรือเปล่าท้าทายประวัติศาสตร์อีกครั้งว่าจะซ้ำรอยไหมนะก็รอให้มีข้อพิสูจน์กันแล้วกันว่าจะซ้ำรอยไหมเพราะมีคนอื่นบอกมาแล้วนี่บอกมีคนหลายคนให้คอมเมนต์มาเยอะแยะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้นอนไปซื้อบ้านต่างประเทศหรือยังอะไรทั้งนั้นนะแต่ซื้อหมดแล้วซื้อหมดแล้วคนซื้อให้ก็มีนะลันดันเป็นหลักสวิสก็มีใช่ไหมเนาะไม่น่าจะเชื่อเลยว่าเราก็เดินทางมาถึงตรงจุดนี้นะคะก็ที่เขาบอกว่าใครก็ตามที่ไม่จำประวัติศาสตร์นะก็จะโดนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอค่ะฮะใครก็ตามที่ทำให้ประชาชนน้ำตาตกนะชีวิตก็อย่าหวังให้มีความสุขเลยค่ะค่ะอ่ะทีนี้ก็ต้องมาลองดูว่าคือเขาจะน้ำตาตกหรืออะไรอย่างไรเราน้ำตาตกแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าปัญหาที่มีมาเนี่ยที่เราคุยกันมาตั้งแต่5ปีที่แล้วหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ตามนะเรื่องของเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแต่คอร์รัปชันแล้วก็ตามแต่เนี่ยมีคนบอกว่าจะปฏิรูปก็คือหายไปเรียบร้อยแล้วคำว่าปฏิรูปไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะคะ
แต่ว่ารัฐบาลใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยแล้วก็นำโดยท่านนายกท่านเดิมเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็จะมีนโยบายของรัฐบาลซึ่งเห็นบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีแบบเป็นเล่มละเล่มละตามรายงานข่าววันนี้ออกมาบอกว่า41หน้าเนี่ยก็จะมีนโยบายของพรรคนู่นพรรคนี้พรรคนั้นใช่ไหมแล้วก็เอามารวมกันอาจจะมีบางนโยบายที่แบบสำคัญมากสำคัญน้อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ที่มีแน่ๆเลยเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญก็คือนโยบายกัญชาเสรีของภูมิใจไทยซึ่งดูเหมือนว่าหลายคนบอกว่าเสี่ยหนูเนี่ยนะรอบนี้นะคือพูดกัญชาปุ๊บเนี่ยนะคือดูทางนี่จะสะดวกกับเพื่อนเลยทำอะไรจะไม่ค่อยโดนวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเล่นเรื่องกัญชาซึ่งประชาชนต้องการพอดีแล้วก็นโยบายนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลนะคะแต่ว่าเขียนไว้แบบกว้างๆในนโยบายบอกว่าสนับสนุนให้มีการปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจและให้นำไปช่วยเหลือในทางการแพทย์หากจะนำไปใช้ในด้านอื่นๆขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีในกระทรวงเชื่อไหมว่าถ้าหากเสี่ยหนูไม่ทำเนี่ยนะไม่มีทางที่คณะสามลุงจะทำเพราะมีทุนใหญ่จะต้องคอยสะกิดเอวอยู่เรื่อยอ่ะเมื่อเรื่องเคมีเกษตรเรื่องไฟฟ้าก็จะมีกลุ่มทุนใหญ่เขี่ยเอวอยู่เรื่อยสะกิดเอวอยู่เรื่อยท่านผมว่าอย่าดีกว่านะค่ะยังดีไม่บอกผมจ่ายไปเยอะแล้วเนี่ยดีเบอร์เสี่ยหนูเสี่ยหนูเขาเป็นขับดันมาก่อนแล้วเขามีเสียงในโอเคเป็นฐานหนึ่งเป็นเสาต้นหนึ่งในสายหลายเสาที่ให้พวกสามลุงยืนอยู่ตรงนี้ได้นะก็จำเป็นต้องรับไว้อย่างเสียไม่ได้เพราะของอะไรดีๆที่ประชาชนต้องการนะไม่มีทางได้บอกแล้วไงอันไหนที่ชั่วช้าเร็วสามนี่นะมันมีตลอดเวลาเนาะแต่ก็มีเสี่ยหนูนั่นแหละที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เผอิญมีที่นั่งเยอะด้วยหมายถึงจำนวนสสที่ได้มาก็พลาดไม่ได้ขาดไม่ได้ก็แล้วกันก็เลยต้องเอาไปด้วยแล้วก็ต้องผลักดันให้เกิดให้ได้นะก็ถูกจัดอยู่ในนโยบายสำคัญพี่โสนะคะส่วนประเด็นนึงที่อันนี้เป็นของประชาธิปัตย์ที่เขาเน้นเลยคือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญปรากฏว่าในรายงานข่าวเนี่ยของผู้จัดการออนไลน์นะคะเขาบอกว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญถูกใส่อยู่ในหมวดพัฒนาการเมืองโดยร่างนโยบายส่วนใหญ่ 70% เนี่ยในหมวดนี้เป็นของพลังประชารัฐโดยมีนโยบาย1ปีกับ4ปีคือแบบด่วน1ปีแล้วก็4ปีใช่ไหมคะครอบคลุมเรื่องปัญหาปากท้องแก้ความเหลื่อมล้ำสร้างอนาคตหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่า เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนั้นดูแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็อาจจะนำถูกมองว่าอาจจะนำมาซึ่งความยุ่งยากแต่ยุ่งสั่นคลอนรัฐบาลรัฐบาลอยู่ได้ไม่ยาว อะไรแบบนี้ก็เลยดูแล้วไม่เร่งด่วนให้เรื่องปัญหาปากท้องอะไรเงี้ยเนี่ยด่วนกว่าเป็นต้นนะคะแล้วก็บอกว่ารายงานข่าวเขาบอกว่าหากจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ควรจะผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยผ่านการทำประชามติมานะคะซึ่งก็เห็นชอบมานะคะแล้วก็ประชาธิปัตย์กับฝ่ายค้านตั้งธงที่จะแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อาจจะเสียคะแนนนิยมหากมัวแต่เล่นเกมการเมืองคือถ้าหากคุณรักรัฐธรรมนูญจริงเนี่ยนะค่ะคุณต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแท้จริงสิค่ะอันจะหลังคุณมาตีความตะแบงนะคุณตีความนอกเหนือรัฐธรรมนูญน่ะเลยกรุงลงกาไปแล้วก็มีหลายรอบแล้วอ่ะเนาะนะคุณเล่นเกินบทไปอ่ะฮะก็โอ้โหคุณเล่นตีความบอกศรีธนชัยยังอายเลยค่ะมันมีมุมนี้ด้วยพี่โสบอกว่าที่บอกว่าไม่เร่งด่วนเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีจุดเด่นอันนี้ไม่รู้ใครมองนะมีจุดเด่นอยู่ที่การปราบปรามการทุจริตจนได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงยกกรณีของนางนาทีรัชกิจประการใช่ไหมคะที่ถูกศาลเนี่ยพิพากษาให้จำคุกแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าเรื่องที่รัฐธรรมนูญอันเนี้ยห้ามส.ส.ถือหุ้นสื่อไงซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวทำให้ทางอย่างคุณธนาธรเองเนี่ยก็ต้อง
หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเป็นต้นก็เลยมองว่าถ้ามีการบรรจุเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นประเด็นเร่งด่วนเนี่ยพอแก้ไปแก้มาอาจจะทำให้นายธนาธรพ้นผิดเนื่องจากว่าอาจจะมีการระบุไว้ในกฎหมายให้ยกเว้นโทษย้อนหลังอะไรแบบนี้เป็นต้นคืออาจจะเป็นช่องทำให้คุณธนาธรกลับมาอะไรแบบนี้ถ้าคุณเคารพรัฐธรรมนูญคุณต้องพูดถึงแล้ว 50% ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องถือหุ้นในกิจการไฟฟ้าใช่ไหมอ่าเนี่ยก็คือรัฐมนตรีเขียนเหมือนกันคุณจะสองมาตรฐานสิหรือคุณไม่มีโนมาตรฐานเลยนะที่เขาอ้างว่าปัญหาปากต้องการช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนะค่ะผมขอพูดอยู่เรื่องเดียวตอนนี้บอกว่าถ้าคุณแน่จริงนะคุณต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจเต็มที่นะไอ้งบไอ้โครงการที่ไอ้ธงฟ้าบ้าบอพอแตกอะไรที่ว่าเนี่ยนะคุณโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนไปเลยที่คุณได้บัตรทั้งหลายแหล่นี่นะที่ได้เดือนละ 3,000 บาทใช่ไหมที่เขาได้ซื้อของจากร้านธงฟ้าประชาชนห้าร้อยไม่ใช่เท่าไหร่ล่ะ500ปีละ 54,000 ล้านอ่ะนั่นแหละแล้วแต่ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นเงินเลยเนี่ยแล้วแต่ว่า500 300 200คือคุณไม่ต้องไปให้เขาซื้อธงฟ้าประชาชนคุณโอนเขาเต็มจำนวนไปเลยเขาจะไปซื้ออะไรก็เรื่องของเขาเงินมันจะได้กระจายไปทั่วแต่ถ้าคุณโอนเข้าคุณต้องให้เขาซื้อร้านธงฟ้าประชาชนเงินมันเข้าระบบเจ้าสัวหมด24เจ้าเนี่ย 50,000 กว่าปี 50,000 กว่าล้านบาทต่อปีอ่ะถ้าคุณห่วงใยประชาชนจริงนะคุณจ่ายเงินเข้ามาชี้ไปเลยเขาจะซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาเรื่องเขาเงินจะกระจายทุกแห่งไงแต่นี่คุณจ่ายบางครั้งจะซื้อร้านธงฟ้าไอ้สิ่งที่เขาจำการซื้อมันไม่มีร้านธงฟ้าแล้วคุณให้เขาทำไงแน่จริงคุณทำอย่างนี้สิแต่คุณกลัวผลประโยชน์ของบรรดาเจ้าของห้างนี่ใช่ไหมล่ะคุณถึงไม่ทำอ่ะบีบังคับให้พวกนั้นนอนเสือนอนกินสบายๆเลย 54,000 ล้านทุกปีเขาจะบอกนี่ไงคนจนคอยอุ้มเศรษฐีตรงนี้ไงคนจนจ่ายเงินให้เศรษฐีต้องอุ้มให้อยู่ต่อได้ไงค่ะทั้งหมดเป็นแค่ปากชีรวยหน้าแล้วก็ตีกินตลอดนะโอเคเขาได้ไปใช้ได้ประโยชน์ไหมจริงแต่เขาต้องไปซื้อสิ่งที่เขาไม่จำเป็นก็มีไอ้สิ่งเขาจำเป็นต้องซื้อน่ะไม่มีโอกาสได้ซื้อเพราะไม่มีเงินสดจ่ายเข้าบัญชีไปเลยเราก็ไม่ว่าอะไรไหนก็เสียไปแล้วใช่ไหมให้เขาไปเลยอ่ะแต่ให้เขาไปซื้อของเองคือเป็นวิธีการซึ่งก่อนหน้านี้ที่ใช้แรกๆอ่ะคนก็ถามเหมือนกันทำไมไม่ให้อย่างจานารงค์อาจารย์นารงค์บอกว่าสมัยก่อนก็ให้เป็นคูปองไปใช่อะไรเงี้ยก็จะไปใช้อะไรก็ไปใช้อะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้คือให้เข้าไปในบัตรแล้วก็ไปจ่ายที่ร้านเจ็บพวกนี้ชงนี่อย่างเดียวแล้วคือประชาชนไม่ได้เก็บเงินสดๆไงไม่ได้เลยต้องเอาบัตรเนี่ยไปใช้เราจะไปแลกเงินได้แลกเงินมาซึ่งมันมีบางร้านเขาอาจจะแบบใช้วิธีตุกติกนิดนึงว่าเอาเงินสดไปก็ได้แล้วเดี๋ยวอะไรแบบนี้แต่ว่ามีหักเหิกอะไรก็ว่ากันไป 50% เงินดิสเคาท์ไงแต่ประชาชนเนี่ยไม่ได้จับเงินสดๆเพื่อที่ว่าฉันจะไปซื้ออะไรก็ได้แต่จริงๆหลังๆเขาขยายวงนะพี่โสอย่างเช่นว่าให้ร้านโชว์หวยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะให้ประชาชนใช้บัตรนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องมีเครื่องอะไรแบบนี้ติดตั้งเครื่องลงทุนต้องมีเครื่องแล้วจะมาซื้อเปล่าก็ไม่รู้แต่ลงทุนซื้อเครื่องก่อนแล้วคนขายเครื่องก็สบายแห่ไปเห็นไหมมันมีใครที่ได้เน็ตๆหรอต้องมีคนได้คนขายเครื่องต้องได้คือมันเป็นการที่ว่าเจตนาดีแต่ว่ามันแฝงด้วยความลวงโลกไงผักชีโรยหน้าดีกว่านี่นะครับราคาแพงมากที่ผ่านมา5ปีผักชีราคาแพงมากใช้งบหลวงตลอดหาเสียงตลอดเพื่อความอยู่รอดตัวเองตลอดแต่ดูแล้วก็คงจะใช้ต่อแน่นอนเพื่อความอยู่รอดต้องใช้ต่อแน่นอนงั้นพูดเรื่องนี้อีกเจ็ดนิดนึงไหนๆก็คุยเรื่องนี้เรื่องค่าแรงด้วยพี่โสขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันก่อนคุณสนธิรัตน์บอกว่าพักทุกพักเห็นด้วยแล้วจะให้ต้อง400-425ซึ่งประชาทางฝั่งเอกชนเนี่ยเขามาดักคอไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าโอ้โหขึ้นนี่นะคือเอาผู้ประสาทแบบเราเลยนะชาวบ้านคือรัฐบาลได้หน้าแต่เงินน่ะคือเงินของเอกชนก็ไม่ควักไงก็อย่างนี้ไงเพราะว่าค่าแรงอ่ะค่าจ้างก็ต้องให้นายจ้างจ่ายใช่ไหมก็เป็นนี้ตลอดไงก็พวกกู้เงินมาใช้ไงได้หน้าไงแต่ว่าประชาชนใช้หนี้ไงอย่างนี้ตลอดก็กู้มาเนี่ยเอกชนเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่าบาทก็แข็งนู่นนี่นั่นซื้อขายของก็ไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้แต่ว่าจะให้ขึ้นค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะเอาหน้าอย่างเดียวไงแต่คนอื่นควักกระเป๋าจ่ายเขาเลือกชอบ enjoy ชีวิตแบบ the other people's money no. สบายเพราะเงินคนอื่นไงทั้งนั้นล่ะ
แต่เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องที่เขาอยากจะได้ค่าแรงคือเราก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยอยากทุกคนเนี่ยอยากให้ค่าแรงอยากให้ค่าแรงประชาชนนะเงินเดือนเราก็อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละเวียดนามเขาจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปีหน้าเนี่ยขึ้นมาเป็นสูงสุดเลยนะพวกไส้งอนโฮจิมินห์เนี่ยประมาณ 5,900 ต่อเดือนแต่ปีนี้เขายังไม่ขึ้นนะเขาบอกเขาจะขึ้นปีหน้า 5,900 บาทนะค่าแรงขั้นต่ำเขานะต่อเดือนนะ 5,900 ไปถึง 6,000 นะ 6,000 ของเรา 9,000 ใช่ไหมล่ะ 9,000 กว่า 10,000 ของเรา 10,000 พี่โสนงทำตัวเลขมานงแอบจดไว้เป็นล้านดงเลยถ้าค่าจ้างของไทยเทียบกับเพื่อนบ้านค่าของไทยใช่ไหมเอาหน้าตามนี้เลยนะ308ถึง330ใช่อินโด288มาเล280บาทใช่ไหมบาทอันนี้คือแปลงมาเป็นบาทแล้วมาเทียบมาเลต่ำกว่าเราอีกเหรอต่ำกว่าเราเรา308ถึง330อ่ะพี่โสเป็นไปได้อย่างไรมาเลต่ำกว่ามาเลเนี่ย2อินโดเข้าใจ280นะคะกัมพูชา193บาทต่อวันนะฟิลิปปินส์เนี่ย163ถึง325อันนี้ก็สงสัยอยู่ทำไมมันเรนจ์มันกว้างจังเวียดนาม133ถึง189บาทต่อวันแล้วก็ลาวเนี่ย135บาทต่อวันเมียนมาเนี่ย98บาทต่อวันซึ่งเราก็จะเห็นทั่วไปเลยว่ามีแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะเมียนมาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยเยอะมากแล้วก็นายจ้างเขาก็บอกเหตุผลหนึ่งว่าเนี่ยนโยบายขึ้นเนี่ยนะคือคนไทยไม่ได้หรอกเพราะส่วนมากคนไทยไม่ได้เป็นคนที่ได้เงินค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วคนที่ได้นิสงก็คือแรงงานต่างด้าวนี่แหละเพราะว่าเขาก็กินค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ก็เพราะเราเอาเข้ามาทำงานเนี่ยเพราะคนไทยไม่ทำนี่ใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีพวกนี้เศรษฐกิจไทยก็ไม่เดินเหมือนก็ที่เศรษฐกิจมีปัญหาทุกวันนี้เพราะเศรษฐกิจใต้ดินมันตายไปแล้วหรือว่ากินรวบเฉพาะบางกลุ่มประเทศไทยไม่มีใครคำนวณเลยว่าเศรษฐกิจใต้ดินนี่นะที่ขับเคลื่อนมาตลอดนะว่าไม่มีพลังมหาศาลขนาดไหนจนกระทั่งคสช.เข้ามาปุ๊บแล้วก็ปราศจากการปราบปรามเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยนะแล้วมีบางส่วนไปตีกินเข้ากระเป๋าตัวเองนี่นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ทั้งการนันหวยเถื่อนบอลเถื่อนสวยทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ภูเก็ตก็จะเจ๊งทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าไปเก็บสวยแพงไงทุกวันนี้เก็บสวยแพงภูเก็ตทุกวันนี้นะไปดูสิไม่ใช่แล้วเงินบาทแข็งคนก็ไม่มาแล้วเก็บสวยแพงต่างหากสวยนี่หมายว่าไม่ตำรวจนะทุกหน่วยงานที่เป็นภาคราชการอยู่คือคำว่าสวยอาจจะหมายว่าตำรวจไม่ใช่เป็นเจ้าเดียวไม่เจ้าเดียวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเช่นนั้น มีทุกหน่วยงานที่เป็นอยู่นะตอนหลังอาจจะมีบางหน่วยที่เขาไม่มีแล้วเช่นว่าไปทำใบขับขี่ก็ไม่มีแล้วไปทำทะเบียนที่ดินก็ไม่มีแล้วอย่างนี้นะอาจจะไม่มีแล้วเขาสะอาดขึ้นมาเยอะสมัยก่อนใบขับขี่ต้องจ้างนายหน้าไปสอบแล้วสอบอีกนั่นนี่นะโอ้ยยากสมัยนี้ต่อพวกได้เลยพวกได้เลยเร็วด้วยค่ะเออเนี่ยนะเนี่ยเป็นต้นอะนโยบายประมาณนี้ซึ่งก็ถูกจัดไว้ว่าเป็นนโยบายที่จำเป็นเร่งด่วนก็ถือว่าแต่ว่าที่ผมแปลกใจก็โค้งที่มาเลเซียนะว่าทำไมเขาถูกกับเราเยอะถูกกับเราอะที่จริงเขาเงินของเขาเนี่ยของเรา10บาทใช่ไหม1ดอลลาร์มาเลย์เท่ากับ10บาทอยู่หรือเปล่าเอ้ย1ดอลลาร์มาเลย์เท่ากับ10บาทอยู่ใช่ไหมสิงคโปร์25บาทใช่ไหมต้องดูไม่แน่ใจค่ะค่ะมาเลย์นี่เงินแพงนะแต่ว่าพี่เตอประชากรเขาน้อยประชากรเขาน้อยแล้วก็ของหลังของเราอ่ะหลังๆเราขึ้นเร่งไงพี่โสเราขึ้นแบบเร่งอ่ะอัตราเร่งเราพูดเดียวตั้งแต่300บาทปีนู่นน่ะก็เข้าใจไงเข้าใจก็ถูกแล้วว่าอย่างจีนเนี่ยเขามีเศรษฐกิจอย่างที่ว่าเงินเดือนรายได้ของเขาเนี่ยต่อค่าแรงเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะแต่ว่าเมืองเขาเนี่ยมันแพงมากเงินเดือนเขาอยู่ไม่ได้แต่เขาอยู่ได้เพราะเขาอยู่ในแบบรูปแบบเขาเองเฉพาะค่ะอย่างเซินเจิ้นเนี่ยค่าแรงค่ารายได้เงินเดือนอาจจะพนักงานจะได้มาสักหมื่นหนึ่งอ่ะแต่ว่าคุณไปกินอาหารหมื่นหนึ่งก็หมดแล้วหมื่นหนึ่งอ่ะมันแพงไงแต่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาไปตลาดไปซื้อกับข้าวนั่นนี่มาทำกันเองบ้านก็มีรัฐจัดหาให้ในราคาที่พออยู่ได้ยังถามว่ากัมพูชาเนี่ยเข้าไปปลอยเป็ดถามว่าร้อยกว่าบาทนี่ไปซื้ออะไรได้อะไม่ได้แล้วของแพงตอนนั้นลาวก็เหมือนกันไก่ย่างค่าแรงขั้นต่ำของลาวตัวนึงซื้อไก่ย่างตัวนี้ไม่ได้เลยของลาวค่าแรงขั้นต่ำร้อยกว่าบาทเออไก่ย่างประตูชัยเนี่ยตัวนึงหลายร้อยสามสิบห้าบาทต่อวันเนี่ยต่อวันสิต่อวันนะของเราเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ300บาทใช่ไหม300ซื้อน้ำได้6แก้วเมื่อถึงด้วย
น้ำพวกน้ำปั่นทั้งหลายเลยแก้วนึง50บาทอ่ะชานมไข่มุก140เนี่ย100นึงซื้อน้ำได้แก้วเดียวคิดดูสิว่ามันเศรษฐกิจโครงสร้างบ้าบอคอแตกอะไรขนาดนั้นชานมไข่มุกยังถูก35บาทดูดซับเดียวหมดแล้วอ่ะแถมมีแป้งมีน้ำตาลต่างหากใช่เป็นเบาหวานด้วยแล้วคุณซื้อข้าวสารไปเนี่ยนะคุณกินได้เป็นอาทิตย์อ่ะถุงนึงอ่ะ100กว่าบาทอ่ะแล้วน้ำดูดจุ๊บเดียวหมดแล้วอ่ะนี่คือเศรษฐกิจที่มีความพิกลพิการขนาดไหนล่ะขึ้นรถไฟฟ้านี่ค่าแรงขึ้นต่ำขึ้นไม่ได้นะครับตลอดสายปั๊บเรียบร้อยเลยหมดเลยนะไม่เหลือเลยนะไหนจะแบบต้องตะไหลต่อด้วยนะพี่โสแน่นอนไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าไหลต่อนะกว่าจะมาขึ้นรถไฟฟ้าได้เนี่ยนะทั้งเดินทั้งตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์รถเมย์จอดอะไรเนี่ยใช่นี่โครงสร้างเศรษฐกิจที่พิกลพิการค่ะแต่เขาอยู่กันได้คนก็อยู่กันยังเช่นเงินเดือนขั้นต่ำ900 9,000 บาทเนี่ยเขาอยู่เขาได้เช่าห้อง1,500 บาทแบ่งห้องอ่ะ800บาทที่เหลือก็เข้าถุงแกงถุงกิน2มื้อแบ่งครึ่งนึงแต่ว่าจะหวังว่าจะลืมตาปากมีชีวิตที่ดีนั่นแน่นอนนะถ้าไม่โดนลอตเตอรี่หรือได้คู่ชีวิตที่เป็นมหาเศรษฐีมาในหนังน้ำเน่านะยากใช่แล้วเดี๋ยวนี้นงเห็นอะไรไหมพี่โสเวลาเราไปเติมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีพวกพี่ๆแท็กซี่เขาจอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วถ้าเย็นๆนะจะเห็นแบบเขาไม่ได้ทานข้าวแล้วนะพี่โสพวกข้าวอาหารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันแพงนะเขาก็ทานเป็นแค่ขนมสแน็คอย่างเงี้ยกับน้ำเปล่าอะไรเงี้ยเขาลดความอ้วนหรือเปล่าไม่อ่ะพี่โสประหยัดลดความอ้วนหรือเปล่า กินน้อยแต่ยากกินมากตายเร็วหรือเปล่าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนุ่งเจียมห่มเจียมไหมหวังถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขากินประมาณนี้เขาเอาพอละเพราะว่าถ้าเป็นสแน็คอะไรบางทีมันก็แค่10 20บาทอย่างเงี้ยพี่โสมันมีน้ำตาลแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเดี๋ยวนี้มีแป้งข้าวอย่างเงี้ยข้าวเดี๋ยวนี้ต้อง50ใช่ไหมข้าวจานเดียวอะไรเงี้ยต้อง50นะ40ก็พอเห็นบ้างเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งสิเมื่อเช้ากินแล้วข้าวเหนียวหมูปิ้ง2ไม้ข้าวเหนียวปั้นนึงข้าวเหนียว20ข้าวเหนียวหมูปิ้งเดี๋ยวนี้พี่โสรู้มั้ยคะหมูปิ้งไม้เท่าไหร่15บาท20บาท15บาท10บาท10บาทถ้าอร่อยมีแบรนด์หน่อยก็15บาทข้าวเหนียว1ห่อจิ๊ดๆเนี่ย10บาท5บาทก็มีเป็นแบรนด์ 2-3 คำก็หมดแล้วใช่คุณภาพชีวิตเนาะมันจะเหมือนพวกที่สงสารคนไทยจังเลยเหมือนคนในครม.ได้ไงมีมหาเป็น100ล้านเป็น100ล้านทั้งนั้นมีคนจนที่ไหนในครม.ร้อยกว่าล้านทั้งนั้นหลาย10ล้านทั้งนั้นแหละจริงๆนะอันนี้ไม่รู้นะเนื่องน้องอาจจะแบบสังเกตข้อสังเกตส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวเผื่อใครไปลองดูด้วยว่าน้องตั้งข้อสังเกตนี่เห็นตรงกันหรือเปล่านี่นะคะเนี่ยพี่เขาจะทานสแน็คอะไรอย่างเงี้ยพี่โสแบบขนมจิ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีเรื่องเล่าหน่อยดีไหมได้ค่ะสนุกเลยนะพี่โสเบรกนะพี่โสก่อนเบรกได้ก่อนเบรกนะได้โอเคสนุกสนานนะครับวันนี้จะไปซีรีส์อะไรมากมายนะค่ะเขาพักพวกกันคณะที่ปรึกษาผมก็ส่งมาให้พี่โสมีคณะที่ปรึกษาแล้วเหรอใช่มีเขาบอกว่าบอกมีนายกมาลุกประเทศไหนนะนายกไปเดินตลาดหยุดคุยกับพ่อค้าขายเนื้อหมูเหมือนที่ไปพระประแดงนะเขาบอกว่าบอกนายกถามว่าขายดีไหมพ่อค้าบอกปกติก็ขายดีแต่วันนี้ยังขายไม่ได้เลยอ้าวทำไมล่ะเพราะท่านมาลูกค้าเลยเข้ามาไม่ได้งั้นผมช่วยอุดหนุน2กิโลขายไม่ได้ทำไมล่ะเพราะท่านมาเขาห้ามเอามีดเข้ามาไม่มีมีดก็ไม่เป็นไรผมซื้อชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยก็ขายไม่ได้นั่นแหละครับอ้าวทำไมอีกล่ะเพราะตอนท่านไม่มาผมขายกิโลละ100พอท่านมาผมต้องขายกิโลละ60ขายโลนึงก็ขาดทุน40บาทอันนั้นคิดไปเลยนะโลละ100เอาชิ้นทั้งชิ้นเลยก็ขายไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยอะไรอีกวะเพราะผมไม่ใช่พ่อค้าเนื้อหมูผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบครับท่านงั้นไปตามหัวหน้ามึงมาเลยนี่เลยหัวหน้าผมขายผักที่ตรงแผงขายผักนั่นครับท่านดีไหมสนุกไหมเพราะอะไรบอกผักชีรวยหน้ารักษาความปลอดภัยขายผักอยู่ด้วยจัดฉากไม่จัดฉากผักหมดแผงใช่สิขายดีกว่าแผงเดียวก็บอกว่าปอดนี่แหละลงพื้นที่ทุกครั้งอ่ะนะก็มีแต่ผักชีรวยหน้าใช้งบหลวงทำแบบนี้เต็มไปหมดต
ลอด 4-5 ปีในปัญหาแท้จริงของประชาชนจึงหมักหมมไม่เคยได้รับการแก้ไขแท้จริงสักทีไปไหนแต่ละแห่งรปภ.นับร้อยนับพันประชาชนเดือดร้อนจริงไม่เคยเข้าถึงตัวนะก็บอกวันก่อนก็ไปร่วม งานเจมเจมอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละคนที่จัดงานก็จะเข้าไปใกล้รปภ.กระชากเข้าไปเลยห้ามเข้าใกล้ตัวผู้นำใกล้ชิดกันไปนักเป็นเดี๋ยวผิวพันธุ์จะหมองคล้ำแต่พี่โสมีอยู่เวทีนึงจำได้ไหมเวทีมีอยู่เวทีนึงอ่ะที่มีรู้สึกจะประมงหรืออะไรไหมคะที่ได้ไมค์ไปอยู่อ่ะชิ้นแย่งไมค์ใช่ไหมตะโกนใส่ใช่ไหมได้ไมค์อยู่อ่ะแล้วก็ปรากฏว่าอุ้ยเจอดุนี่เจอดุแรงเลยนี่เขาบอกว่าบอกผู้นำประเทศอย่างนี้ที่ได้วิธีได้อำนาจแบบวิธีพิสดารเนี่ยก็ต้องงบหลวงมารักษาให้อำนาจตัวเองอยู่ต่อไม่รู้ประเทศไหนนะเดายากอ่ะอาจจะแอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาแบบมันรู้นะไม่มีหรอกนี่มองแย่เกินไปมองร้ายเกินไปไม่มีหรอกนี่เขาแต่งโจ๊กมาเล่นมั้งอาจจะผู้ฟังอาจจะหัวเราะอยู่ก็ได้ตอนนี้หรือหัวเราะไม่ออกหัวเราะทางน้ำตาจำไว้นะว่าใครก็ตามที่ทำให้ประชาชนน้ำตาตกนะจบไม่สวยนั่นแหละครับในประเทศนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ